สนุนโดยคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาปักหมุดร้านให้ลูกค้าหาเจอสมัคร Google My Business ฟรีที่ SCBฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนส์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE แอดชนเฟสมิสมะม่วงอบแห้งไทยทิปเนื้อแน่นน้ำตาลน้อยแป้งน้อยแต่อร่อยมากมีจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland กูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอน Emquartier Emporium และร้านค้าชั้นนำพูดมาขนาดดีนะขออยากให้ดูตรงนี้ว่ามีรางวัลการันตีเยอะมากรางวัลอะไรบ้างอ่ะพี่อีทเยอะนะเนี่ยอันนี้เป็นอัลบั้มชุดแรกมั้งครับเนี่ยล้านล้านก๊อปปี้ล้านก๊อปปี้ยุคนั้นน่ะถือว่าแบบไม่ใช่ง่ายแล้วเนาะอันนี้แสดงสดครั้งแรกคือเรายังไม่มีผลงานเป็นของตัวเองนะเรายังไม่มีเพลงเรายังไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วเรามีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอ่ะผมจำได้เล่นที่เดอะมอลล์บางกะปิตอนจะเปิดขายบัตรผู้ใหญ่ก็แบบโอ้โหมันจะได้หรือมันยังไม่มีผลงานแต่ผมว่าได้เพราะว่าออกทีสิบก็เป็นการ PR ไปแล้วขายบัตรครั้งแรกโป้งโอ้โหวันแรกหมดเลยรอบเดียวอ่ะแฟนๆให้ความสนใจเยอะแล้วก็ร้านตลาดเป็นเดียวขายดีมากขายดีมากหลายหลายร้านก็ปี้เลยและอันนี้ก็ชุดที่สองอัลบั้มใช่ไหมสิบห้าวันทุบสถิติหนึ่งล้านก็ปี้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเหมาไว้เองกี่แสนผมเหมาไป400,000พี่ครับใครจะเมาเขาเองมาดูเองไม่มีก็ไปแจกข้างบ้านไงเอาแขวนหางช้างก็เหมือนเวลาแบบเวลาบางทีสมมติของในห้างถ้าเราขายไม่ได้ตกสิ้นเดือนปุ๊บเรารีบให้ลูกน้องมีด้วยเหรอซื้อให้หมดมันเก็บเป็นการหมุนเวียนสินค้าใช่ไม่งั้นเดี๋ยวห้างเขาไล่เราออกเด้เขาอุตส่าห์เชื่อว่าเราขายดีขายดีจริงมีอันไหนที่แบบภูมิใจที่สุดอ่ะอันนี้เป็นรางวัลอะไรอันนี้เป็นรางวัลเหมือนกันเหรอไม่ได้อุ๊ยรางวัลจริงพี่ก๊อฟเฮ้ยบ้าจริงมากจริงลูกกับตันโยเห็นมั้ยรางวัลโทษผมขอโทษผมลูกของประดับขอโทษอันนี้ลูกกับตันโยอะไรอย่างงี้สรุปว่านี่ผลงานเพลงอ่ะรางวัลเนี่ยมี 10% อีก 90% คือรางวัลลูกกับตันโยเราเนี่ยนะไม่ก็คือก็ดีไงเข้าใจป่ะเป็นลูกกับตันโยอ่ะคือรางวัลแบบมีทุกสาขาทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องทั้งของส่วนตัวสังคมดีสมัยก่อนที่นี่มีห้องอัดด้วยอ่ะครับที่นี่ทำห้องอัดเสียงแต่ก่อนผมทำเพลงผมเป็นสายจีเนียเองอัดเล่นเพลงเองอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาโอ้อยู่กับคอมนานๆไม่ไหวก็เลยให้ทีมงานทำข้างนอกคือตอนที่ทำเพลงดังมากๆที่นี่ก็มีห้องอัดพอตอนนี้ขายข้าวแตนสต็อกเก็บของเธอไปดูดิเต็มบ้านเลยอ่ะเดินไปไม่มีที่ไว้เก็บข้าวแตนเยอะแล้วมีใครสำลักเลยขายดีก็ต้องไม่มีสต็อกอยู่เยอะสิเรามีโรงงานข้างนอกแต่ที่นี่เอาบางส่วนที่มันที่ทางนู้นส่งไปตามที่ต่างๆตามกระจายสินค้าไปอันนี้มีบางส่วนที่เข้ามาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งซองมีทั้งอะไรที่เราจะส่งให้งานผลิตอันเนี้ยขายออนไลน์ออนไลน์ก็แยกกันมาแพ็คทางนี้คือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อนำโมเดิร์นเทรดก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ครับทุกวันนี้รับงานอยู่ไหมยังรับงานครับไม่รับงานเอ็นไม่รับงานวีรับงานวงตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ร้านตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะทุกวันพุธและวันอาทิตย์สมาชิกก็เกือบ30คนเจอได้แน่นอนพี่ได้แน่นอนแล้วก็ไปเองเลยไปเองเลยเราเล่นทุก2อาทิตย์คือเป็นที่รวมกันน้องๆเป็นโชว์รวมโชว์วงลาสออนนี่แหละผมพาทิปไปแล้วเอาทิปขึ้นไปเต้น5ปาร์ตี้ได้เลยทิปเนาะไปเนาะไปขายของไปกินข้าวไปๆๆอาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวที่หน้าไปเลยถ้าไม่อะไรนะพูดกับอาทิตย์เราไปวันพฤหัสไม่มีสิเฮ้ยทีมงานบอกมีไปทัวร์ด้วยเหรอทัวร์ยุโรปกันมาที่อังกฤษที่ยุโรปทั้งหมดเลย1เดือนเกือบ20คอนเสิร์ตไปเจอพี่น้องคนไทยพี่น้องคนฝรั่งต่างๆไปดูเขาฟังเรื่องมาแบบคนไทยพามาแล้วก็ไม่ไงเขาก็มาเซิร์ฟเนี่ยใช่ใช่มั้ยคือฝรั่งเขาก็ไม่รู้หรอกฟังไม่เข้าใจแต่รู้ว่ามันสนุกคือเขารู้จังหวะดนตรีจังหวะหมอลำเราเนี่ยฝรั่งมันไม่ธรรมดานะจังหวะหมอลำไม่มีในโลกนะจังหวะตึกเนี่ยตึกไม่มีประเทศไหนนอกจากไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวที่อยู่ใกล้กันนะดังนั้นวันนี้โปงลันซออนก็ยังเดินหน้าที่จะทำต่อไปจะไปทัวร์รอบโลกไหมคือผมตั้งใจเอาไว้สักครั้งในชีวิตคือผมอยากทำโปงลางมิวสิกเวิลด์คือหมายถึงว่าผมจะทำเป็นเวิลด์มิวสิกซึ่งส่วนมากเราก็จะเอาว่าทำต่างชาติเข้ามาเยอะดนตรีมาเยอะผมอยากเอาความเป็นโปงลางเนี่ย
ออกไปเอ็กซ์พอร์ตออกไปบ้างผมนึกถึงหอไอเฟลมิวสิกก็จะขึ้นแคนมาเนี่ยแต่แบบเป็นการนั่งเป่าอยู่ตรงหอไอเฟลเป่าขยายออกมาใช่ไหมกองตึ้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 งขึ้นเนี่ยเป็นการที่เราไปอยู่กับคนดำในเผ่าคนดำเผ่าคนดำเขาเล่นกับเราพอนางรำจะออกนางรำก็ไหลออกมาจากกำแพงเมืองจีนเรื่อยๆเฮ้ยจะเป็นเพลงเดียวกันนะเฮ้ยเหมือนกับของตื่นเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันที่เขาเป็น The World ดีวงรางเดอะเวิลด์คือเหมือนเราเอาความเป็นไทยออกไปนำเสนอผ่านบทเพลงซึ่งเอาหลายๆมุมโลกเอามาร่วมเป็นเพลงเดียวอยากจะเผยแพร่อย่างนั้นมีคนถามว่าอนาคตแล้ววงโบราณยังจะอยู่ไหมผมไม่กลัวว่ามันจะหายเพราะว่าตอนนี้วงรางสะออนมันแตกกิ่งก้านสาขาไปเยอะตอนนี้รุ่นน่าจะเป็นรุ่น5แล้วมั้งคนที่อยู่พี่ทำไมพูดถึงการแตกกิ่งก้านสาขาแล้วดูน้ำตาคลอคลอไม่มีคือมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเนี่ยมันไม่มีวันหายไปหรอกเพราะว่าแต่ละคนที่ออกไปบางคนไปแต่งงานบางคนไปมีลูกมีหลานใช้นามสกุลเนี้ยมันก็จะออกลูกออกผลไปเรื่อยผมเชื่อว่าคนที่ต่อจากผมไปครับก็จะเอาชื่อนี้ไปทำมาหากินแล้วก็สร้างศิลปินรุ่นใหม่ๆขึ้นมาก็อนาคตวงละสะออนมันก็อยู่ของมันถึงแม้ผมจะตายไปผมก็คิดว่ามันก็อยู่ในความทรงจำของวงดนตรีอีสานวงนึงซึ่งเผยแพร่ความเป็นวัฒนธรรมอีสานให้คนทั่วโลกได้รู้จักถ้าเกิดเราพูดถึงคณะตลกเราก็จะนึกถึงตระกูลเชิญยิ้มถูกไหมแต่พอเรานึกถึงพวกวงรางเราก็นึกถึงวงรางสะออนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตระกูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานแบบยืนยาวเอาละมาวันนี้มาบ้านคนอีสานเดี๋ยวผมทำพิซซ่าให้กินใช่ไหมฮะแล้วมันจะเกี่ยวกับอีสานยังไงเฮ้ยพิซซ่าหน้าไข่มดแดงไงโอ้ยทีมงานมีเหรอแต่วันนี้ไม่มีไงเดี๋ยวตำส้มตำให้กินเปรี้ยวมาถึงในครัวแล้วจ้าฮะฮะเดี๋ยวนะที่จะชวนอะไรกันวะเนี่ยที่ชวนน้องกินข้าวนี่คืออันนี้เหรอครับมานั่งมาฉันทำแค่เข้าใจโถ่โถ่แบ่งไหมโอ้เดี๋ยวโทษทีต้องเข่าให้ใช่ไหมไม่ใช่คงแตกโอ๊ยอะไรเนี่ยกินจริงต้องสัปดาห์หน้าใช่แต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะกินเนี่ยเรามีของที่จะมอบให้มะม่วงอบแห้งไทยทิพย์แป้งน้อยหวานน้อยแต่อร่อยมากค่ะนี่พี่กอฟมีไฟเล็กออกแล้วด้วยนะกินวะเนี่ยนี่ขนาดแบบว่าผมจะเพิ่งชิมของผมพี่กอฟของผมโอ้ยของแขกรับเชิญพี่กอฟแล้วเก็บไว้ตรงนั้นแล้วพี่เอจะกล้ากินได้ไงพอแล้วเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปซื้อเผาก่อนต้องเผาขอบคุณมากขอมอบให้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะในนี้ก็จะมีของข้าวแตนโปงรางมีผลิตภัณฑ์ของโปงรางด้วยเนาะขายแพ็กกันขายแพ็กขายแพ็กกันเราเซรั่มนะเซรั่มเอาไปจิ้มกับมะม่วงนะนี่ของยังไม่หมดให้พี่อีทมีอีกน้ำแร่ชนไอซ์เบิร์ด refreshing mist ผสมทองคำแท้ 24K นี่เลยมอบให้พี่มอบให้นะคะพี่อิงขาถ้าบีทรับไม่หมดเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟแบ่งไปได้ได้ไหมถือที่ไหนไหมถือที่ไหนบ้างยาของผมคุณผู้ชมวันนี้มาพูดคุยแขกรับเชิญได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสัปดาห์นี้ยังสนุกขนาดนี้สัปดาห์หน้าไม่รู้จะสนุกขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าพี่ก๊อฟจะเอาอะไรใส่เข้าไปในกางเกงอีกนะพี่ก๊อฟอ่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกันนะคะในรายการคุยยกบ้าน10:05 น.ทางช่อง5ดูแล้วจะสวัสดีค่ะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th และอย่าลืมกด subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะมันตำเนี่ยผมจะตำประมาณ20ครั้งทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะแหลมพอดีเนี่ย17 18 19 20ปึ๊บแล้วเรากำลังดูว่าเฮ้ยมันยังไม่แหลกแล้วก็เฮ้ยอีก5นี้พี่เห็นรอยเย็บนี่มั้ยเฮ้ยบ้าบอคุณมีเรื่องเหรอครับในสายนักเลงเนี่ยวันนั้นผมไปเที่ยวงานลำวงสมัยก่อนผมพกปืนมาด้วยเฮ้ยเล่นเครื่องเล่นไปกันไปไปไม่ใช่จริงที่ทำแบบนั้นจริงเฮ้ย